ครับอีกที่หนึ่งที่สมาธิยังไม่รู้นะครับว่าเราระบายน้ำมันเครื่องกรองอากาศตรงนี้นะครับน้ำมันกรองเครื่องกรองอากาศเกิดจากการระเหิดนะครับที่น้ำมันเครื่องมันเกินนะครับขึ้นดันกลับไปที่กรองอากาศครับแล้วก็ปลดกริปออกมานะครับแล้วก็มันจะเป็นหลอดสีใสๆนะครับแต่ของผมมันเก่ามากแล้วมันก็เป็นสีดำนี้แหละนี่เห็นปะแกะออกมาปั๊บน้ำมันเครื่องหยดเลยนะครับนี่ไงน้ำมันเครื่องเทออกจากกระบอกคือถ้าเกิดใสๆก็ส่องเอาก็ได้นะครับว่าเฮ้ยมันสกปรกหรือเปล่านะครับนี่สำคัญมากนะแล้วก็ทำให้มันล้างกรองอากาศแล้วก็ล้างตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันขังอยู่ในระบบกรองอากาศรถไม่วิ่งนะบอกเลยกรองอากาศตันแล้วก็น้ำมันท่วมในกรองเนี่ยโอเคง่ายๆนะครับดูแลเองได้ก็ดูแลไปกับแอดลิสสติไม่ดีเห็นไหมผมฉีดจะระเบิดขาวยับหมดคือผมไม่ได้เน้นรถที่แบบสะอาดสวยนะคือกูอยากให้รถใช้กับกูได้นานแค่นั้นเองบ๊ายบายเพราะว่ากูพังบ่อยเกินละโอเคสวัสดีครับ